สอนพับรถถังหน่อยครับมาดูกันขั้นตอนแรกเต็มกระดาษ A4 สีเทาจากนั้นก็พับครึ่งแนวยาวแล้วก็รีดเปิดออกมาจากนั้นเอาขอบด้านนอกพับเข้ามาชนขีดด้านในแบบนี้ทั้ง2ข้างขั้นตอนต่อไปเอาขอบบนพับเข้ามาชนขีดกลางพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้ทั้ง2ข้างจากนั้นเอาขอบนอกพับเข้ามาชนขีดด้านในแบบนี้แล้วก็พับกลับนะครับผม1ทบนะครับแบบนี้เลยให้เราทำเหมือนกันทั้ง2ข้างพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นพลิกกลับด้านนะครับผมแล้วก็งอขึ้นมาประมาณ8เซนติเมตรนะครับผมความยาวในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็งอด้านบนนะครับผมพับลงมาแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเอากระดาษด้านล่างมาล็อกด้านบนนะครับผมเข้ารูนี้เลยปุ๊บนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ล็อกทั้ง2ข้างเลยนะครับผมยัดเข้าไปล็อกแบบนี้ปุ๊บโอเคครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็มาเปิดกระดาษด้านล่างนะครับผมทำเป็นล้อรถถังนะครับผมแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับผมนี่จากนั้นนำกระดาษ 11x15 มาม้วนแล้วก็สอดนะครับผมเป็นตัวปืนแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นรถถังจากกระดาษนี่